ครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่เราทำฐานนะครับที่เราทำฐานตู้นี้ก็จะได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์มหาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับพานักศึกษามาทำเป็นการทดสอบวิธีการทำเตาอบฐานนะครับซึ่งเราอบเสร็จแล้วก็ออกจะออกมาเป็นสภาพอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นไม้อะไรบ้างที่ทำเป็นไม้จากโรงงานเรานะครับไม้ที่เหลือจากโรงงานเราเศษไม้ครับเศษไม้ยูคาเป็นไม้ยูคาเหรอครับกับไม้ยูคาก็จะเป็นเศษไม้อย่างเงี้ยที่เราจากโรงงานเราผ่าออกมาแล้วนะครับเป็นเศษโอ้ไม้ยูคาสามารถทำฐานได้นะครับทำฐานได้แต่มันก็จะไม่ดีเหมือนฐานทั่วไปพวกไม้ทั่วไปแต่ว่าก็คือสามารถที่จะนำไปปิ้งย่างได้ครับนะครับก็ดีกว่าเราทิ้งเนาะก็ดีกว่าทิ้งใช้ประโยชน์ได้ก็คือเป็นการรีไซเคิลครับผมดีกว่าเอาไปทิ้งอันนี้หลักการทำงานตัวนี้คือยังไงบ้างเผาแบบไหนครับเป็นตู้อบตู้อบเอาไม้ใส่แล้วก็จะอบอุณหภูมิของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ300กว่าครับใช้แก๊สหรือเผาแบบไหนครับมันจะเป็นการเผาโดยการคลายแก๊สของตัวของมันเองนะครับเป็นการคลายแก๊สของตัวของตู้เองครับนะครับโดยเราไม่ต้องใช้แก๊สไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอะไรมากครับนะครับพอมันติดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะคลายแก๊สคลายแก๊สปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นความร้อนเสร็จแล้วก็จะอบครับผมอบความร้อนข้างในนะครับให้ไม้มันสุกครับพอไม้สุกปุ๊บเราก็พอเผาตอนเย็นรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าแล้วก็สามารถนี่จะดีนะครับครับแปลว่าใช้เวลาก็คือตีไปเลย1วันใช่ไหมครับครับหนึ่งวันหนึ่งวันเลยครับถ้าเผาเช้าตกตอนเย็นประมาณ6โมงเราก็สามารถเปิดได้ถ้าเผาตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าประมาณ2โมงเราก็เปิดได้ครับผมเปิดครั้งหนึ่งจะได้ประมาณ20ถุงโอ้20ถุงเลยครับ20ถึง30ถุงครับผมครับขึ้นอยู่กับเราเรียงไม้ว่าวางไม้ได้ดีไหมเรียงไม้ได้ดีไหมครับนะครับถ้าเรียงไม้ได้ดีก็จะได้อยู่ประมาณ20ถึง30ครับผมสำหรับฐานนี่คือเอาไปขายส่งที่ไหนบ้างครับอาจจะมีออเดอร์เข้ามาครับครับจะมีออเดอร์เข้ามาเราจะส่งเขตบุรีรัมย์ตอนนี้เราก็ส่งอยู่โอ้ไปถึงบุรีรัมย์เลยบุรีรัมย์นะครับอันนี้กระสอบเท่าไหร่ครับ120ครับ120บาทครับนี่หนักเหมือนกันนะนี่120นะครับเราก็อยู่ที่ระยะทางด้วยครับถ้าในละแวกนนทรายเราหรือรัตนะอย่างเงี้ยก็อยู่ที่120ตามระยะทางเนาะครับและตัวที่เห็นเป็นชิ้นๆก็คือตัดมาหรือว่าเป็นเศษนะครับตัวนี้เป็นเศษหัวไม้ครับเศษหัวไม้เราที่หลังจากเราเลื่อยไม้แปรรูปไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาตัดเพื่อที่จะเอาขนาดระยะให้ได้นะครับมันเป็นเศษเราก็จะไม่ทิ้งแล้วก็จะเอามาเรียงรวมกับไม้พวกไม้ปีกเพราะตรงไหนที่มันไม้ปีกเข้าไม่ได้เราจะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปเรียงเข้าไปก็แปลว่ามาใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าทิ้งเนาะเอามาเผาได้เผาเป็นฐานได้ครับผมครับแล้วส่วนใหญ่ตัวนี้ผมจะเอาใส่เตาอบตัวนี้อ๋อจะแยกกันสะดวกในการจับเขียนด้วยครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการเรียงที่จะเป็นอย่างเงี้ยแบบนี้เลยครับไฟจะขึ้นที่ป่องนะครับครับจะเข้าขึ้นที่ช่องนี้ไม่ได้ขึ้นพวกนี้ตัวนี้ก็คือจะได้รับความร้อนเฉยๆครับนะครับรับความร้อนแล้วก็สุกพอเวลามันร้อนมากๆโอ้โหมันได้ผมก็จะขยับยันก็จะตีลงล่างตีลงปุ๊บก็จะขึ้นมาป่องนี่มันเข้ามาท่อมันเลยครับอย่างตัวนี้หนึ่งถังนี่คือได้ประมาณกี่กระสอบครับตัวนี้ได้ประมาณสองกระสอบครับสองสอบคูณถังนี้นะครับตัวนี้จะเป็นถังเล็กคือจะรองรับในเรื่องของไม้ครับนะครับนั่นจะรองรับในเรื่องของไม้ท่อนใหญ่นี่ครับผมสามารถใช้ได้ครับนี่อันนี้คือเป็นวัตถุดิบที่เราเอามาจากโรงงานเรามาทำครับดีกว่าเราไปทิ้งหรือพูดง่ายๆว่าแปรสภาพให้มีราคาขึ้นครับนะครับจากที่เราไปขายกิโลละบาท2บาทสามารถสร้างมูลค่าได้ยินดีเลยเนาะนี่ครับผมสำหรับใครที่อยากเรียนรู้ก็มาศึกษาได้เนาะมาศึกษาได้นะครับ